ไอ้ต้นไม้จริงข่อยเหนือเห็นกับตา มีเห็นกับตาไปบ่นี่หัวนอนลุงวันนั้นมาไปหาลุงแล้วบ่แม่นบ่ต้นไม้อีหยังสิว่างกว่านั้นก็บ่ว่างแล้วหักของเราเนาะสมัยเลี้ยงน้องคิวน่ะบดเกษียณมาใหม่ๆอ่ะทำนู่นทำนี่อยู่นี่ผู้ใดคือแม่แม่นี่เพราะว่าทางเขากันรถใช้ห้องน้ำไม่ได้อ๋อกดรึเปล่าลูกเขาเออเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดน้ำอุ้ยสวยมากเดี๋ยวจะทำคลิปทำสบายเดี๋ยวทำคลิปแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็พูดนะแม่จะไปกินงานเลยไปลูกไปเดี๋ยวไปโอ้ยตามใจเขาเลี้ยงงานแล้วอะไรก็มาบ่ายก็ได้ไปได้มีไปต่อแต่13ล้านดวงตาสวัสดีค่ะอันนี้มันจะไม่ค่อยมีคนคุยเพราะว่าหมู่เฮ็ดน้ำกันคนกันไล่ขี้ข้อคนคือกันดีดีถ้าทำอย่างนี้นะมีเพื่อนคุยนะสมมุติว่าตาธงทำอ่ะค่อยๆทำชวนเพื่อนมาคุยกันตอนเช้ามาทักทายกันมันสนุกนะไม่เอาใครเลยไม่ใช่ก็โทรเพื่อนเพื่อนก็โทรหากันอยู่ได้ตังค์ด้วยเพื่อนว่าแม่ค่ะเสือแม่แม่ค่ะทำอะไรก็ไม่ทำไม่ใช่ทำไม่เป็นบอลเพื่อนทำเป็นอันมียายที่อยู่เมืองนอกคนเป็นโรคซึมเศร้านั่นน่ะสิพอมาเห็นโซเชียลหาเพื่อนเยอะคนนั้นก็คนนั้นตอนเช้ามาทักทายกันไงยันมันก็ไปคุยง่ายคุยอย่างไรคุยได้หมดเนี่ยได้มีเพื่อนนั่งซึมจิบกาแฟตื่นเช้าเปิดมากก็จิบกาแฟเดี๋ยวเพื่อนก็สวัสดีตอนเช้าก็อย่างนั้นแหละป้าอยากให้เป็นอย่างนั้นนะไม่เหงานะแล้วก็นอนแล้วก็ดูต้นไม้เช้าเย็นลงมีเดี๋ยวนี้ถ้าเธอไม่มาเนี่ยนอนแล้วถึงบ่ายสองโมงนู่นเดี๋ยวหนูทำให้เอาไหมทำเลยทำเลยแต่ว่าเราก็ต้องไปทักเพื่อนด้วยเพื่อนก็จะมาทักเราสมมุติว่าตาธงไม่ทักเพื่อนใช่ไหมก็เอาเพื่อนที่มีโทรศัพท์ติดต่อกันนี่แหละเพื่อนเขาที่นู่นน่ะมีเป็นแถบระยะเหยียดไม่เอากับเขาเลยก็จะอยู่ลูกไม่เราก็จะเหงามันจะเป็นเหงาโรคซึมเศร้ายายถ้าเกิดฉันตายไปเธอจะคุยกับใครไม่ยายคนนั้นอ่ะแม้แต่คนเห็นใบตองแห้งเนี่ยคนสิหายเลยนี่เดี๋ยวโดนแล้วถ้าเงียบเงียบอันหนูไล่สวนหนูไล่สวนสวนบักท่านหนูโอ้ยยายเห็นใบตองถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยร้องไห้นะแต่มาทำโซเชียลนี่หายเพิ่นเป็นอยู่เมืองนอกแล้วเป็นโรคโควิดคือหันไปทางไหนมีแต่ศพออกนอกบ้านบ่ได้คือขังตัวเองอยู่ในบ้านมานี่เจอใบไม้แห้งมันใจสลายในความหมายของเขานะแต่สมมุตินี่เราเป็นโรคได้เป็นโรคประจำตัวของเมืองนอกมีเงินเดือนกินเพราะว่าเขาไปพิสูจน์มาแล้วเป็นจริงเพราะว่าเมืองนอกแบบว่าใส่รถคอนเทนเนอร์ไปเทถิ่มคือป่าเลยเทถิ่มเหมือนหมูเหมือนหมาแม่นปลาเหมือนไก่ซึ่งมือนี่บ่ต้องเฮ็ดงานแต่ว่าดีขึ้นเพราะว่าแต่กี้ไปใส่บ่ได้มีแต่ใจสิขาดตอนนี้ไปไหนไม่ได้ป้าถึงได้ออกไปนู่นแกพูดเขาแบบเขายังใช่ห้ามอยู่คนเดียวเขายังบอกว่าเขาไปคุยนินทาล่ะแต่ไม่นินทาล่ะเขาชมมาแล้วเขาบอกยายประดับเนี่ยนะเขาดีนะเขาบอกเขาไปทุกงานเลยเห็นงานชมอะไรไปหมดเลยไม่เอาเพราะว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเผอิญพวกนั้นก็คุ้นเคยกันมั่งใช่ไหมเราก็ไปได้แต่นี่บอกไม่ได้ไปคนไม่รู้จักในหมู่บ้านมันรู้จักมันไม่สวยเหมือนในเมืองแน่นเลยเขาก็จำใครไม่ได้ใครมาหาตื่นเศร้ามากโทรศัพท์เราแทบเด็ดเครื่องยังสิล่ะอ่านไม่ออกใช่ไหมเอากล้องนี้ไลค์กล้องนี้มานั่งอ่านใช่เอาคุณยายทำไม67ปีถึงอ่านออกคุณยายมีจอใหญ่ซูมมาเบิ่งเก่งภาษาอังกฤษอยู่เมืองนอกมา25หรือ35ปีไกลสิกามาอยู่เมืองไทยแล้วมีลูกมีเต่าอยู่ไทยแล้วก็เลิกแล้วก็ไปมีแฟนเมืองนอกผู้เฒ่าๆน้ำกันนี่ล่ะแต่ว่าเขามีเงินเดือนอยู่แล้วแล้วก็มาได้เงินเดือนคนป่วยสบายกลับมาเมืองไทย4เดือนอยู่ตอนนี้กำลังสิกลับมาบางเดือนที่แล้วนี่ก็ดูสิเนี่ยคนดูไม่ขาดนี่ปิดไว้ยังเดี๋ยวเข้าเสียไม่ปิดพูดได้หมดตื่นเช้ามาตาบางคนน่ะ70ก็ปีแล้วก็มานางไล่แล้วคนมาเขาก็ 80, เจอหน้าตัวเอง80ก็อีก3เดือนมาเนี่ย80กับ3เดือนเนี่ยคุยได้หมดไม่เป็นอะไรวันนี้เราอยู่ในสวนก็มาทำสวนกระตังให้มูเบิงค่ะวันพุธวันไหนก็ว่าไปใช่ไหมตอนนี้เช้าเราอยู่ในสวนนะครับสวัสดีค่ะพี่น้องดูที่สวยไหมอะไรก็ว่าแมนได้หมดอันถ้าเราไม่เอากลุ่มอื่นก็เอาแต่เพื่อนตัวเองสิบคนในวงกลุ่มทักทายกันก็ไม่เอาเพื่อนคนอื่นติ๊กกับอีเมลเลยสองคนสามคนโอ้ยหนูมาก็ไม่เอาไปมันมีความสุข